มาต่อกันที่สาวซูซี่สุศิรานะคะที่ขอออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าเลยนะคะหลังจากถูกโยงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแพร่เชื้อสร้างคลัสเตอร์ใหญ่ที่เชียงใหม่ค่ะเจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะโดยล่าสุดนะคะนักแสดงสาวซูซี่สุศิราได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับดราม่าคลัสเตอร์เชียงใหม่เธอบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เรื่องจริงและตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อโควิดค่ะข่าวว่าเราไปแพร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่จริงแล้วมาเจอข่าวแบบนี้มันค่อนเจ็บอะค่ะซึ่งจริงๆก็ไม่เป็นไรก็คือถือว่าเราสามารถทุกคนเราสามารถที่จะมีมิสเทคก็คือทำข้อผิดพลาดกันได้แต่ก็ยกให้ยกให้ให้อยู่แล้วอะค่ะ